ลุ่มบริษัทบอนกรุ๊ปนำประสบการณ์มากกว่า30ปีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรบุกตลาดห้างสรรพสินค้าไทยรีแบรนดิ้งโชว์ดีซีมอลให้เป็น Bravo BKK Mall ทุ่มงบ500ล้านบาทพลิกโฉมให้ทันสมัยตอบโจทย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fit by Day Fun by Night เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ส่งเสริมสมดุลชีวิตการทำงานและเป็นพื้นที่ผสมผสานความเป็นอยู่ที่ดีผ่านประสบการณ์ที่พอดีและสนุกสนาน Bravo BKK Mall ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fit by Day Fun by Night พร้อมเปิดให้ผู้มีประสบการณ์และผู้ประกอบการที่สนใจพื้นที่ได้รับสิทธิพิเศษพร้อมโปรโมชั่นสุด Exclusive ได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์ DC พระราม9 It's basically to the relaunch our new branding for Show DC will be relaunch into Bravo Bangkok ก็เป็นการเปิดตัวใหม่นะคะจากโชว์ดีซีค่ะเราจะพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเรากลายเป็นโชว์ดีซีกลายเป็น Bravo BKK ค่ะ Yeah so the reason why we're doing rebranding is because that there's a renewed vision for our group so basically we are moving from a tourist mall now we are relaunching into a fit and fun mall which focuses on fun activities fitness as well as well-being ก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิสัยทัศน์ของเรานะคะจากเดิมที่เราเป็นห้างสรรพสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของทัวริสต์นะคะในเรื่องของนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะเรามุ่งเป้าไปที่ในส่วนของความสนุกสนานในการใช้ชีวิตแล้วก็การที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็การเป็นอยู่ที่ดีค่ะของทุกๆคนคือในส่วนอันนี้นะครับก็เราได้เตรียมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะอย่างที่เรียนเมื่อกี้คือว่าเราตั้งที่เป็น FIT เอาไว้นะครับแต่ว่าในส่วนกรุ๊ปทัวร์เราก็ไม่ได้ละทิ้งไปเราก็มีแผนในการที่จะเซิร์ฟกับกรุ๊ปทัวร์นะครับโดยเฉพาะกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปอินเดียนะครับแล้วก็กรุ๊ปจีนนะครับโดยกรุ๊ปอินเดียกรุ๊ปจีนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนึงที่เราพยายามจะสร้างขึ้นที่นี่ก็คือเป็นโชว์นะครับเป็นลักษณะของ Lady Boy Show ที่เราจะสร้างขึ้นที่นี่นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราตอนนี้เราเตรียมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเรื่องของอาหารที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวก็คือเขาสามารถที่จะมาทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นที่นี่ได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเราพยายามจะสร้างลักษณะของช้อปปิ้งนะครับที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอาจจะเป็นพวกสินค้าไทยสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆนะครับก็จะจัดเตรียมเอาไว้ในบริเวณชั้น1ชั้น2ตรงนี้ก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาที่ได้ที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับคือ Bravo BKK นะครับเราก็จะมีทางฝั่งทีมขายของเรานะครับติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่ให้ตรงกับท่านเช่นบางท่านอาจต้องการขายสินค้าลักษณะนี้หรือว่าขายเซอร์วิสลักษณะนี้เราก็จะมาแนะนำให้ได้ว่าควรจะอยู่ตรงบริเวณไหนชั้นไหนนะครับจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราก็ตั้งเป้านะครับจากจุดแรกที่เรามาเนี่ยก็เราเริ่มทำแผนเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็เตรียมการกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราทั้งทีมทำงานกันหนักมากนะครับบนความที่ยังไม่มีอะไรนะครับเราก็รีมันทั้งหมดเลยเราสร้างร่างขึ้นใหม่หมดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราออกไปติดต่อลูกค้าและอัพโพสเนี่ย เราขยับตัวเลขนะครับจาก 17% เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้เช่าที่คอนเฟิร์มเราแล้วนะครับอยู่ที่ 40.6% นะครับอันนี้คือปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ต่อมาก็คือว่าเราได้ตั้งเป้าอีกเป้านึงก็ประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับเราคิดว่าเราจะน่าจะมีผู้เช่าเนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า 65% นะครับที่คอนเฟิร์มเพราะงั้นจากนี้ไปเนี่ยห้างเราก็จะเริ่มมีการมาตอกทุบทําแต่งร้านนู้นร้านนี้เกิดขึ้นครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมจอยธุรกิจกับเรานะครับเราสัญญาเลยนะครับผมสัญญาว่าการเติบโตของท่านเนี่ยก็คือการสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับเราจะสร้างท่านไปพร้อมกับเรานะครับเราจะเติบโตไปพร้อมกันนะครับเราจะให้เราจะโฟกัสกับท่านว่าธุรกิจของท่านไปทางด้านที่ทางไหนแล้วก็เราพยายามจะหาทราฟฟิกให้มากพอนะครับเพื่อตอบโจทย์ของท่านอันนั้นคือเป็นงานหลักของเราเลยแล้วเพื่อทำให้ศูนย์การค้าเนี่ยตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการทำก็คือFit and Firm ครับ